ลักษณะของการอาบน้ำละหมาดให้เนียนด้วยกับใจของเขานะฮะกล่าวบิสมิลลาห์เป็นสิ่งที่เป็นซุนนะห์นะฮะหลังจากนั้นนะครับก็ให้เอาน้ำด้วยกับมือขวาของเขาทำให้น้ำนะฮะเข้าไปอยู่ในปากของเขาและนะครับให้สูดน้ำเข้าจมูกเข้าผงจมูกนะครับแล้วก็ให้พรวกปากนะครับหลังจากนั้นก็นะครับบ้วนปากแล้วก็ให้สั่งสิ่งที่ว่าเราเอาน้ำเข้าไปเมื่อกี้นะฮะออกมาจากจมูกของเราหลังจากนั้นนะฮะก็ให้ล้างใบหน้านะครับนะฮะจากนะครับจากปลายผมนะครับจนถึงคางนะครับแล้วก็จากปลายหูก็คือจากหูอีกข้างหนึ่งถึงหูอีกข้างหนึ่งนะหลังจากนั้นนะครับก็ให้ล้างมือล้างข้อมือถึงข้อศอกนะครับหลังจากที่ล้างข้อมือถึงข้อศอกนะครับแล้วทางด้านขวาแล้วก็ล้างข้อมือถึงข้อศอกพร้อมกับข้อศอกทางด้านซ้ายอีกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เช็ดศีรษะเริ่มจากเรียกว่าโคนผมนะครับถึงปลายผมแล้วก็กลับมาที่โคนผมอีกครั้งหนึ่งนะและหลังจากนั้นนะครับก็ให้เอานิ้วมือนะครับของนิ้วชี้ของทั้งสองข้างเข้าไปในรูหูนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็ให้เช็ดด้วยกับนิ้วหัวแม่โป้งของเขาทั้งสองข้างนะครับเช็ดที่หูนะฮะหลังจากนั้นก็ให้ล้างเท้าขวาของเขานะครับล้างพร้อมกับกะเบนนะครับล้างพร้อมกับฮาดะอยู่ฮาดะนี่คือกะเบนนะครับก็คือล้างพร้อมกับข้อเท้าด้วยนะฮะล้างด้านขวาหลังจากนั้นก็ล้างด้านซ้ายนะครับและเขานั้นนะครับจะต้องไม่ใช้น้ำอย่างสิ้นเปลืองนะและหลังจากนั้นนะครับก็ให้กล่าวดุอาที่มีที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลลอฮุอาลัม